สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากบริษัท J&B Trading Co จำกัดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ปากซอยเพชรบุรี31นะครับให้มาสาธิตวิธีการใช้กรรไกรยี่ห้อจากัวจากประเทศเยอรมนีนะครับกรรไกรจากัวนะครับมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบหลากหลายชนิดนะครับวัตถุประสงค์การจัดทำกรรไกรแต่ละแบบขึ้นมานั้นต้องคำนึงถึงการใช้งานและประโยชน์จากการที่เราจะตัดในแต่ละแบบแต่ละทรงและขนาดที่มีความแตกต่างกันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับช่างที่มีลักษณะนิ้วมือนะครับอาจจะมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างมือใหญ่มือเล็กหรือนิ้วสั้นนิ้วยาวนะครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กรรไกรจากัวมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดนะครับและเคล็ดลับนะครับกรรไกรยี่ห้อจากัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดถ้าหากว่าคุณยิ่งตัดไปหลายๆครั้งความคมยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้กรรไกรยี่ห้อจากัวแต่ละครั้งเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าคุณภาพความคมเนี่ยอยู่ได้นานมากเลยครับไม่ใช่ว่ายิ่งตัดยิ่งทื่อนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับอีกสักครู่นึงนอกจากกรรไกรแล้วนะครับจากัวยังผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีคุณภาพนะครับเช่นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ไร้สายซึ่งไม่ต้องใช้สายไฟเสียบนะครับเป็นถ่านที่แป้นเนี่ยจะมีที่ชาร์จนะครับพร้อมสายมาให้ขณะที่คุณทำงานไปแล้วก็วางตั้งไปถ้าเสียบสายไฟอยู่เนี่ยจะทำให้เกิดการชาร์จอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะสะดวกมากเลยนะครับแบตเตอรี่ยี่ห้อจากัวมีหลายขนาดให้เลือกใช้นะครับจากัวยังได้คิดค้นผลิตอุปกรณ์ไดร์เป่าผมนะครับซึ่งก็มีด้วยกันหลายรุ่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเวลาที่เราดัดผมลูกค้าเสร็จแล้วอยากจะเซตผมดัดให้รอนไม่เสียเราก็จะมีปากสวมไดร์มาพร้อมกับในกล่องนะครับมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับไดร์เป่าผมจากัวนะครับคุณสมบัติแตกต่างจากไดร์ยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าเมื่อเวลาเราไดร์แล้วเนี่ยจะไม่เกิดไฟฟ้าสถิตไดร์แล้วผมจะไม่ฟุ้งกระจายขึ้นมาทำให้ลูกค้ารำคาญและช่วยให้การทำงานเป่าไดผมของเราเนี่ยเข้ารูปทรงได้เร็วขึ้นลูกค้าก็จะประทับใจด้วยนะครับไดเป่าผมสำคัญนะครับถ้าไดที่ไม่มีคุณภาพดีพอเนี่ยพอไดไปสักระยะหนึ่งผมจะแห้งกรอบกระด้างขณะเดียวกันสถานที่แห่งนี้ยังมีอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ความงามตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมความงามคิ้วตาถาวรรวมทั้งอุปกรณ์สปานะครับนอกจากนั้นยังมีเก้าอี้สวยๆให้เลือกหามากมายหลายพันแบบทีเดียวนะครับเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับถ้าหากว่าช่างเสริมสวยท่านใดอยากจะปรับปรุงร้านใหม่หรือนักศึกษาเสริมสวยที่อยากจะเปิดร้านเสริมสวยใหม่นะครับถ้ามีเวลานะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญให้มาเยี่ยมชมที่ทำการอาคารหลังใหม่ของ J&B แห่งนี้นะครับมีพร้อมบริการหลังการขายนะครับไม่ต้องกลัวไม่กังวลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ดีอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้เตียงสระผมก็ดีนะครับเราพร้อมทีมงานนะครับบริการหลังการขายบริการส่งถึงที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านนะครับมาเยี่ยมชมและไว้วางใจซื้อหาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ความงามของ J&B Trading Co นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมวิธีการตัดซอยผมด้วยกรรไกรคุณภาพจากประเทศเยอรมนีนะครับคือผลิตภัณฑ์กรรไกรจากัวนะครับวันนี้มีแบบใดบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับพบแบบผมต่อไปเป็นแบบผมสั้นซึ่งไม่คลายไปจากความนิยมในแฟชั่นทรงผมเลยนะครับจะหมุนเวียนกลับมาอยู่ตลอดนั่นก็คือผมสไตล์ของบ๊อบสำหรับสไตล์ผมบ๊อบครั้งนี้ผมจะขอแนะนำวิธีการตัดผมเปียกนะครับและขณะเดียวกันครับผมมีเพื่อนผู้รู้ใจและไว้วางใจได้นั่นก็คือกรรไกรยี่ห้อจากัวซึ่งเป็นกรรไกรที่ผลิตด้วยเหล็กกล้าจากประเทศเยอรมนีนะครับกรรไกรที่ผมจะแนะนำในลำดับต่อไปนี้จะเป็นกรรไกรจากัวรุ่น971600นะครับโปรดจดจำรหัสกรรไกรแต่ละรุ่นที่ท่านผู้ชมได้มีโอกาสชมที่ผมมาสาธิตในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการที่จะมาซื้อกรรไกรแต่ละรุ่นแต่ละแบบ
เดี๋ยวเรามาชมประสิทธิภาพความคมของแกรุ่นนี้กันนะครับก่อนทำการตัดซอยเรามาทำการแบ่งผมกันก่อนแบ่งผมจากจุดกึ่งกลางศีรษะลงมาบริเวณหลังใบหูผมใช้หวีซอยของยี่ห้อจากัวอีกรุ่นหนึ่งมาทำการแบ่งผมไม่ว่าจะหวีผมเปียกหรือหวีผมแห้งก็สามารถหวีผมได้ดีเช่นเดียวกันหวีซอยบางรุ่นบางยี่ห้อหวีผมได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสทดสอบและลองใช้หวีซอยเนี่ยหลายยี่ห้อด้วยกันวัตถุดิบที่นำมาผลิตนั้นเลือกสรรมาเป็นอย่างดีจึงทำให้หวีซอยของยี่ห้อจากัวช่วยให้การทำงานของผมง่ายดายยิ่งขึ้นเวลาแบ่งใช้ด้านที่ห่างมาทำการแบ่งนางแบบคนนี้ผมได้จัดเตรียมการทำสีผมเอาไว้แล้วไฮไลท์ด้านบนแล้วลงด้วยสี PR เบอร์14สีพื้นฐานทั้งหมดใช้สีน้ำเงินซึ่งขณะนี้แฟชั่นสีผมทางยุโรปเริ่มเน้นกลับมาเป็นสีที่มีความเข้มหลังจากที่เคยนิยมสีบลอนด์สีช็อกโกแลตสีกาแฟแบ่งผมจากกึ่งกลางศีรษะลงมากลางท้ายทอยแล้วทำการแบ่งผมอีกหนึ่งครั้งบริเวณเหนือใบหูกิ๊บที่ใช้หนีบนี้มีจำหน่ายที่ J&B ติดผมอยู่ดีมากไม่หลุดทำการแบ่งผมทั้งหมด4ส่วนด้วยกันกิ๊บติดผมรูปทรงทันสมัยเราจะทำการแบ่งผมทั้งหมด4จุดด้วยกันล็อกผมอยู่ได้ง่ายดายถ้าเราใช้กิฟที่ไม่มีคุณภาพเราก็จะติดผมได้ไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดทำให้เราเกิดอุปสรรคในการทำงานลูกค้าคนนี้หรือนางแบบคนนี้บริเวณผมด้านท้ายทอยมีปัญหาย้อนในลักษณะย้อนเป็นหางเต่าการตัดผมสั้นไม่ว่าจะเป็นแนวบ๊อบแนวทุยแนบศีรษะเป็นลากๆหรือเป็นอะไรแนบๆสไตล์ของทรงทวิกกี้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่างผมไม่ควรละเลยนะครับนั่นก็คือการสังเกตทิศทางผมบริเวณด้านท้ายทอยก่อนว่าผมเขาเนี่ยมีปัญหาย้อนขึ้นย้อนออกข้างย้อนมาตรงไหนบ้างหรือเปล่าเราต้องสังเกตด้วยนะครับถ้าทิศทางผมไม่ดีจะทำให้เราซอยผมออกมาแล้วไม่สวยหลังจากที่เราชมวิธีการแบ่งผมเสร็จแล้วเรามาเริ่มต้นตัดผมสั้นยอดนิยมกันนะครับจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเราจะทำการแบ่งผมอีกหนึ่งครั้งในลักษณะเฉียงลงไปด้านขวามือกดผมแนบมาเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดบริเวณใต้ติ่งหูท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าผมใช้กรรไกรจากกั้วรุ่นนี้มาตัดผมไม่วิ่งหนีเลยตัดในลักษณะของแนวเฉียงแล้วปล่อยบริเวณผมตรงกลางเอาไว้กดลงมาแบบนี้ก็ได้ล็อกผมไว้กรรไกรบางรุ่นเวลาเรากดตัดเป็นแนวเส้นคมแบบนี้เนี่ยผมจะวิ่งหนีผิดกับกรรไกรจากั้วบางรุ่นเมื่อเราตัดแล้วผมจะไม่วิ่งหนีเลยนะครับจะถูกล็อกเอาไว้อยู่ในคมกรรไกรเลยจึงทำให้เราตัดผมได้เนี๊ยบเฉียบคมเลยนะครับ